สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778แก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและ Tunolet ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482777214 Inbox ตามด้วยข้อความครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ดายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนนะฮะมีถามเกี่ยวกับรถเบนซ์มาหลายข้อเหมือนกันนะครับอย่างเช่นหมออยู่อย่างเช่นข้อนี้เขาถามว่า W211 นะครับกล่อง ABS เสียเนี่ยจะซื้อมือหนึ่งดีหรือจะเอาไปซ่อมดีครับกล่อง ABS ครับกล่อง ABSส่วนใหญ่เป็นแม่ปั๊ม SBC มากกว่านะเขาไม่ได้กล่อง ABS นะเพราะมีแต่ปั๊ม ABS แต่ปั๊มเสียก็ไม่ต้องซ่อมปั๊ม ABS เปลี่ยนอย่างเดียวไอ้ปั๊ม ABS ก็ไม่มีไอ้ตัว SBC เนี่ยก็จะมีปั๊ม ABC ก็อยู่ในตัวเดียวกันกับปั๊ม ABS เลยตัวนี้ก็คงลำบากนะครับคงจะไม่มีใครกล้าซ่อมไม่ได้ซ่อมไปมันก็เสี่ยงเขาก็เลยตีซ่อมไม่ได้มานะครับเพราะว่าซ่อมไปแล้วมีโอกาสเบรกจมเบรกหายเบรกลึกก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะครับตรงนี้เขาก็เลยไม่กล้าซ่อมกันก็เลยไม่มีใครซ่อมมันอันตรายใช่ไหมมันอันตรายเบรกล็อกเบรกอะไรได้หมดใช่ครับอันตรายทีนี้เขาก็เลยซื้อเชียงกงมือสองนะครับมือสองเป็นยูสใช่ครับตรงนั้นแพงไหมก็เดี๋ยวนี้ก็ถูกแล้วอยู่ประมาณสัก20,000 นิดอยู่20,000 นิดฮะหรือว่าถ้าเป็นใหม่เลยก็จะเป็นของบอสบอสก็ใหม่เลยแต่ว่าไม่มีตาเบนก็จะอยู่ประมาณสัก40,000กว่าบาทประมาณนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าบอสก็ไม่ได้ปั๊มตาเบนแค่นี้ปั๊มตาเบนมันก็โดดขึ้นไปหลักแสนแล้วก็ลดลงมาก็เหลืออยู่7,000-80,000 บาทใช้งานได้ปกติเหมือนกันครับใช้งานเหมือนกันใช้ได้บางกรณีเปลี่ยนแค่ตุ้มก็ลูกตุ้มก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเอาสตาร์เข้าไปโปรแกรมแล้วมันฟ้องขึ้นมาว่าเป็นเรียกว่าฟอลเล็กก็คือโปรแกรมเล็กอะแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะลูกตุ้มได้ถ้าเกิดว่ามันฟ้องขึ้นมาเป็นออฟอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนทั้งแม่ปั๊มเลยครับครับผมนะมีสายนะครับคุณวีครับครับสวัสดีครับคุณวีครับครับผมสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับพี่พิธีกรทั้งสามท่านครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องรถนิดนึงเชิญครับวันนี้ว่าผมใช้วิโก้แชมป์ตัวรถแรกครับพอดีเกียร์หนึ่งเกียร์สองครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามมันจะออกตัวมันจะมีเสียงดังคืดครับคืดเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ใช่ครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองออกตัวจะมีดังคืดรถอะไรนะพี่วิโก้ครับวิโก้อันนี้เกียร์อะไรฮะครับผมเกียร์สองและเกียร์สามครับมันเกียร์แมนนวลหรือเกียร์แมนนวลใช่ไหมเป็นเกียร์แมนนวลครับเกียร์ธรรมดานะโอเคโอเคดังตอนเปลี่ยนคลัตช์ดังตอนปล่อยคลัตช์หรือว่าดังตอนที่รถเคลื่อนตัวไปแล้วครับหมายถึงว่าตอนรถเคลื่อนตัวไปแล้วครับปล่อยคลัตช์สุดแล้วดังหรือว่าระหว่างการปล่อยคลัตช์ครับระหว่างแบบว่าออกตัวนิดนึงครับหมายถึงว่าประมาณ2 วิตอนที่เสียงดังเนี่ยพี่ปล่อยเท้าออกจากคลัตช์หมดถอนคลัตช์สุดยังสุดแล้วครับพี่ยกขาออกจากคลัตช์แล้วโอเคครับผมส่วนเรียนอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เคยได้ยินมาเนี่ยเผากลางของตัว Vigo เนี่ยในรุ่นท้ายๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องเสียงหน่อยนิดนึงกระแทกอันนี้เกียร์ธรรมดายังอาจจะได้ยินระดับนึงเกียร์ออโต้อาจจะได้ยินเสียงปึ้งเลยนะอาจให้เช็คดูข้อต่อเลื่อนกับข้อต่ออ่อนหมายความว่าข้อต่อเลื่อนก็คือตัวเฟืองสปายปลายเกียร์นะครับที่มีตัวหัวของเผากลางเนี่ยสวมนะครับจารบีมอาจจะแห้งนะฮะแล้วก็ตัวยอยกากบาทต่างๆว่ามันมีระยะฟรีไหมรวมทั้งตุ๊กตาเผากลางด้วยนะฮะครับไม่น่าจะเกิดจากชุดคลัตช์เกิดจากระบบส่งกำลังนะฮะตัวเผากลางนะฮะครับผมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมจากอาจารย์เอกนิดนึงก็คือต้องดูว่าใต้ท้องรถเนี่ยไอ้พวกแผ่น
นะฮะแผ่นสังกะสีที่เขากันความร้อนนะครับแผ่นกันความร้อนที่อยู่ใต้ท้องรถอะนะฮะเหนือถ้อยเสียไปกระแทกไปขูดอะไรมาหรือเปล่าบางทีก็ในช่วงรอบออกตัวแรกๆนะครับอาจจะมีการกระพือการสั่นก็เป็นไปได้เหมือนกันครับนะครับตรงนี้พวกแผ่นกันความร้อนนะครับใต้ท้องรถเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนะเพิ่มเติมจากการที่ถ้าวิ่งระดับความเร็วแบบ50-60ก็ไม่มีเสียงเลยครับครับอันนั้นคือความเร็วสูงแล้วนะครับก็คงจะเรื่องของอาการของแรงบิดของเครื่องคงจะกบหมดนะครับตรงนั้นครับนะครับมันน่าจะมีอยู่ประมาณนั้นเองฮะอย่างที่อาจารย์ไม่น่าเกี่ยวกับพวกลูกปืนอะไรใช่ไหมครับอันนั้นจะเกิดจากการที่เราเหยียบคลัตช์แล้วมันมีเสียงหรือปล่อยคลัตช์ไม่สุดแล้วจะมีเสียงนะครับหรือปล่อยเฉยๆแล้วก็มีเสียงนั่นจะเป็นพวกลูกปืนมากกว่าครับมันชุดคลัตช์ชุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เสียงมันน่าจะมาจากที่อาจารย์เอ็กว่าระบบส่งกำลังที่ต่อจากเกียร์ไปอ่ะตัวสปายนะตัวสปายปลอกสวมพวกนี้ก็มีส่วนเป็นไปได้ใช้เกียร์เข้าเพาอ่ะครับถ้าเกิดเป็นพวกกากบาทพวกนี้มันจะดังก้องแกงก้องแกงนะครับอาการของมันถ้าเกิดว่ามีการบิดตัวแล้วเกิดลูกปืนกากบาทเสียแตกนะครับหลวมก็จะมีก้องแกงก้องแกงจะดังอันนี้ไม่ใช่อันนี้ดังแก้ก็อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์เอกบอกนะครับหรือว่าพวกแผ่นกันความร้อนใต้ท้องรถก็เป็นไปได้ครับตรงนั้นเสียดสีกระพือเดี๋ยวยังไงไปเช็คดูครับลองเช็คดูครับขอบคุณพี่ทั้ง3ท่านนะครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับได้เรื่องไงก็แจ้งข้อมูลรายงานมาอีกทีแล้วกันนะครับครับก็ลองทำงานเอางานเล็กๆก่อนครับอย่าเพิ่งงานใหญ่บางทีไปบางอู่นะอาจารย์นะก็ถอดเผากงเผากลางออกยกกงยกเกียร์ลงมาเลยเพราะว่าเป็นนู้นมันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ค่าแรงอย่างเดียวไม่ใช่ลองดูสัก 2-3 อู่นะครับลองดูว่าเขาฟันธงมาเหมือนกันไหมถ้าฟันธงมาเหมือนกันว่าเป็นพาร์ตตัวเดียวกันอะไรตัวเดียวกันก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับครับมาดูข้อนี้ถามเกี่ยวกับการวางเครื่องมาครับวางเครื่อง 2AZ มาแต่อยากทราบว่าการทำท่อไอเสียเนี่ยจะให้วิ่งดีขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงมีสูตรแนะนำไหมครับ 2AZ ก็คือเครื่องของ Camry นะฮะ Camry ครับ Camry ตัว 2,000 นะฮะทำท่อไอเสียมันก็ต้องเป็นลูบิทแล้วไปวางมันนะไปวางในรถอะไรอ่ะไม่ได้บอกบอดี้มานะฮะครับก็ส่วนใหญ่รถใหม่ๆมาก็เป็นเฮดเดอร์หมดแล้วนะฮะนะโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องเป็นไล่ท่อคอไอเสียเดี๋ยวสมัยใหม่รถสมัยใหม่มันใกล้เคียงกับเฮดเดอร์มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะส่วนใหญ่เขาเรียกเฮดเดอร์กันหมดแล้วตรงนี้แล้วก็เราไปไล่หม้อพักเอาแล้วกันครับนะส่วนใหญ่ไปอั้นที่หม้อพักมากกว่าไปอั้นที่หม้อพักแคทาลิติกตันหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องไล่จากเครื่องเก่าดูด้วยบางทีเครื่องเก่าของท่านอาจจะมีการส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีขมเหลาเกาะเยอะก็ตันที่ท่อแคทได้ก็ให้ล้างท่อแคทด้วยก่อนที่จะมีการวิ่งครับท่อแคทออกมาล้างทำสะอาดดูแล้วก็จะช่วยได้เยอะพวกนี้ท่อไอเสียช่วยมีผลแน่นอนคือถ้าไอเสียมันโฟลออกดีกว่าเดิมเนี่ยยังไงรถก็วิ่งดีกว่าเก่าแน่นอนนะครับใช่ครับส่วนสูตรนี่มันโอ้โหอย่าให้บอกเลยมันเยอะมากมันเยอะมากมีเอาต้นเอากลางเอาปลายแล้วผมว่ามันไม่มีอันไหนที่มันแน่นอนอ่ะผมเอาเป็นว่า421 41อันนั้นมันต้องอะไรแต่หัวแล้วแต่เฮดเลยนะครับแต่พูดถึงว่าแค่มอพักกลางมอพักปลายจากเดิมเนี่ยมันมีเรื่องของมาตรฐานไม่รู้ว่าเขาใส่ในรถอะไรมาเครื่อง 2AZ ไม่ได้บอกมาถ้าใส่ในแคมรี่ท่อเก่าแคมรี่ท่อเดิมมันจะเป็นไส้ย้อนเพื่อเก็บเสียงคือถ้าเป็นไส้ตรงไส้มันโฟกว่ายังไงก็ขับก็รู้สึกว่ารอบเร่งมาดีกว่าขับดีกว่าเดิมครับยังไงก็ถ้าเสียงมันดังขึ้นมาอีกหน่อยนะมันก็กล้าเหยียบคันเร่งกล้าเติมคันเร่งถูกไหมถ้าเสียงเงียบมันคงไม่กล้าเติมคันเร่งพอเสียงบางทีพอเสียงมันได้แล้วใจเราก็ไปกล้าเติมคันเร่งไงท่านนี้ก็วิ่งแล้วนะครับแต่ยังไงก็เรื่องของท่อแคทอย่าไปตัดนะครับอย่าไปตัดเรื่องมลพิษใช่นะฮะลูกหลานเราจะเป็นมะเร็งได้นะครับตรงนี้สลับบนหน้าจอครับโฟกนิวบิทเทิลมือสองครับปี02น่าใช้ไหมครับเป็นรถอมตะนะฮะรถอมตะเป็นรถคลาสสิกเป็นรถที่ต้องเก็บอะกับบิทเทิลอะผมว่าไม่ว่าจะเป็นเต่าเก็บไว้ได้เลยจะเป็นเต่าดูเต่าเดียวไหมครับทุกวันนี้ราคาใช่ตาหวานโดดเข้าไปโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วโฟกเต่าตัวนี้ราคาทะลุแล้วคุณหมอเอากับนิวบิทเทิลก่อนตอนนี้โฟกเต่าไม่ต้องพูดถึงอะราคาเวอร์มากนี่ถึงบอกว่ามันน่าเก็บกับมินิอะใช่ป่ะมินิมันจะออกมาเยอะมากใช่ใช่แต่วิเทิร์นเนี่ยออกมาเปิดประทุนอย่างเงี้ยโหหน้าเก็บมากนะจานะไปสู่สองก็ต้องดูมันมีเครื่องเทอร์โบกับไม่เทอร์โบใช่ไหมก็ยิ่งเป็นเทอร์โบยิ่งน่าเก็บเลยเพราะว่ายังไงคนที่ใช้2ประตูวิเทิร์น
เยอรมันยังไงคำรามอยู่แล้วล่ะแรงด้วยนะครับวิ่งดีด้วยนะวิ่งวิ่งถ้าเปิดประทุนยิ่งหล่อเลยอยู่ที่ว่าได้สภาพมาราคาเท่าไหร่ถามว่านานเล่นไหมอยู่ที่ราคาถ้าได้ราคามาโดนรถอะไรด้วยนะตัวนี้นะรถจดรถจดมัน 70-80% นะพี่วิเทิร์นตัวเนี้ยครับไม่เป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วกันถ้าเป็นรถจดก็ถือว่าน่าเก็บครับครับตอบได้เลยว่าน่าเก็บโอเคมาดูข้อนี้เขาถามว่าจะมีวิธีป้องกันคราบขี้เกลือของชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียมไหมครับผมแก้ด้วยการทาน้ำยาเคลือบแต่ผ่านไปอาทิตย์เดียวมันก็เกิดคราบขึ้นอีกจะทำยังไงดีน้ำยาเคลือบผิวโครเมียมใช้น้ำยาแบบไหนล่ะน้ำยามันมีหลายแบบมากเลยแบบถ้าใช้น้ำยาที่ไม่ถูกไม่ได้ใช้สำหรับโครเมียมโดยเฉพาะเนี่ยมันก็ไม่อยู่แล้วใช่นะน้ำยาไม่อยู่มันมีหลายเกรดมันคือมันขัดแล้วมันเงาเหมือนกันแต่แป๊บเดียวมันด้านแต่ถ้าเป็นน้ำยาดีๆเนี่ยมันเคลือบในตัวด้วยมันจะคงทนกว่ากับอีกอันนึงเขาไม่ได้บอกว่าตัวพื้นผิววัสดุเนี่ยมันเป็นอะไรครับคือเป็นโครเมียมที่โรงงานไหมหรือว่าไปชุบมาขึ้นอยู่กับตัวบางคนเอากันสมมติกันชนครับตัวกันชนเนี่ยพอไปชุบมาเงาในระดับนึงแป๊บนึงมันเริ่มหมองเริ่มมีสนิมขึ้นก็ไปโทษร้านโครเมียมร้านที่ไปชุบร้านที่ชุบเขาก็ด่ากลับมามันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับตัวกันชนเนี่ยสนิมมันไม่ไหวแล้วสภาพมันไม่ได้แล้วตัววัสดุแล้วก็บางร้านก็มีส่วนที่ชุบมาน้ำยาดีไม่ดีเกรดดีไม่ดีก็มีหลายเกรดอีกครับก็อยู่ที่ตัวช่างด้วยนะตรงนี้แหละช่างมีประสบการณ์หรือเปล่ากับการชุบชุบพลาสติกชุบโลหะเนี่ยแล้วอีกอันหนึ่งผมกำลังจะมองว่าที่เขาถามเนี่ยอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่เป็นพลาสติกแล้วมีเคลือบด้วยโครเมียมไปใช้น้ำยาขัดไม่ได้นะหลุดเลยนะหลุดลอกเลยนะไม่หลุดก็จางอะจางซีดเลยนะหลุดติดมือเลยนะต้องถามว่าตัววัสดุที่ใช้เป็นโครเมียมแท้ๆหรือว่าเป็นตัวพลาสติกที่เคลือบพวกนั้นห้ามขัดเด็ดขาดนะครับถ้ามันหมองก็ต้องปล่อยเปลี่ยนอันที่ดีก็เป็นจารบีเบรกครับจารบีผ้าเบรกที่เขาใส่กันพวกนั้นอะเป็นจารบีนะคนนั้นอ่ะทาได้แต่ว่ามันไม่เงาไม่เงาสวยที่ผมใช้อยู่นะครับถ้าเป็นพื้นผิวเชื่อพื้นผิวปกติเนี่ยผมว่าจะใช้ตัวน้ำยาที่ชักเงาโลหะหัวเข็มขัดต่างๆเนี่ยใช้ได้บาโซในกรณีที่ฟื้นฟูนะครับพอเงาได้ที่แล้วเนี่ยมีบาโซใช้กับทองเหลืองทองแดงวีนอนวีนอนเนี่ยใช้โครเมียมโดยตรงหลังจากที่มันเงาแล้วปุ๊บแล้วเราจะรักษาให้อยู่ในสภาพเนี่ยเราจะใช้การเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบสีรถปกติเนี่ยแหละฮะแต่เป็นสูตรที่เป็นสูตรคานูบ้าตัวนี้มันจะมีตัวเคลือบที่ดีแล้วก็มีความลื่นในตัวน้ำที่มันจะเกาะง่ายมันก็จะลื่นออกแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าสมมติเราจอดรถในที่ที่เปียกฝนอย่างเงี้ยมันมีฝนกรดเราควรจะเช็ดให้มันแห้งหลังจากที่ฝนตกหรือเปียกแล้วหรือกลับมาเข้ามาบ้านตรงอื่นอย่างเช่นล้อแม็กเนี่ยเราสำคัญสีรถไม่เป็นไรอาจจะแค่เอาน้ำฉีดได้แต่ถ้าเป็นหน้ากระจังคิ้วโครเมียมต่างๆรอบคันหรือแม้แต่ล้อแม็กเนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดน้ำล้างแล้วก็เอาผ้าสะอาดไมโครไฟเบอร์เนี่ยเช็ดรูปไม่ต้องเช็ดขยี้นะเช็ดทางเดียวเพื่อจะไล่น้ำซึ่งมันมีฝนกรดอยู่ซึ่งถ้าเราปล่อยไว้ปุ๊บตากข้ามวันเนี่ยเราเจอแดดอีกทีมันจะฝังทำให้คราบพวกนี้มันสะสมแล้วมันทำให้หมองเร็วนะฮะเป็นด่างเลยแต่ถ้าเราเคลือบยาเคลือบปกติเนี่ยอย่างตัวสูตรคานูบ้าเนี่ยผมว่ามันช่วยได้ใช้ได้นะฮะลองใช้ดูตรงนี้ครับนะครับมามีสกู๊ปใช่ไหมฮะใช่มีเรื่องราวดีๆของพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ครับครับกับศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมบ้าเร็วมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมบ้าเร็วญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มจานจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมเมลเลวหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมเมลเลวนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงาน
ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการพิทแอนโกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเรนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิทแอนโกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเรนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลซึ่งทางพิทแอนโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโมเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโมเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโมเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโมเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน